สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวบ้านตั้งเต็นท์ที่จังหวัดพัทลุงบรรยากาศวันสงกรานต์ในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงพบมีการลักลอบเล่นไฮโลกันอย่างคึกคักและจงแจ้งท่ามกลางกระแสโควิดซึ่งเมื่อวานนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก2รายรวมสะสมเป็น21รายโดยพบว่าหลายจุดบริเวณริมวัดต่างๆทั่วทั้งจังหวัดหลังเสร็จพิธีทางศาสนาในวันสงกรานต์มีการตั้งเต็นท์ขนาดใหญ่เพื่อตั้งวงเล่นการพนันกันอย่างจงแจ้งโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงพบว่าบริเวณลานริมวัดป่าบอนบนท้องที่หมู่ที่7ตำบลวังใหม่อำเภอป่าบอนได้จัดให้มีการตั้งเต็นท์ใหญ่2หลังเพื่อตั้งโต๊ะเล่นไฮโลกว่า10โต๊ะโดยห่างจากตัวอำเภอประมาณ1กิโลเมตรซึ่งมีทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุทั้งในและนอกพื้นที่เกือบ300คนชาวบ้านระบุว่าการเล่นไฮโลที่นี่เริ่มเปิดเล่นมาตั้งแต่วันที่12เมษายนที่ผ่านมาเพื่อความสนุกสนานร่วมกันในวันสงกรานต์ตามประเพณีที่ยึดถือมาจากอดีตโดยไม่สนใจโควิดขณะที่ชาวบ้านยังระบุอีกว่าการเล่นไฮโลในช่วงเทศกาลสงกรานต์บางพื้นที่ไม่มีการเล่นแต่พื้นที่อำเภอป่าบอนได้เปิดเล่นกันทุกปีเพราะได้รับความผ่อนปรนจากทางจังหวัดระดับผู้ว่าและผู้การผ่านมายังเจ้าหน้าที่ปกครองในอำเภอและเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จึงได้มีการเล่นกันอย่างปกติแม้จะมีโควิดที่เพิ่มขึ้นก็ตามขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณค่ะ